ไม่ดูคือเปิด powerpoint เพราะว่าจะใช้ powerpoint ในการสอนเนาะแล้ก็กดปุ่มข้างล่างเนี่ยค่ะตรงเครื่องหมายบวกกับหน้าจอคอมแล้วก็เขียนว่าแชร์นะคะเราจะแชร์เป็นวิดีโอไฟล์ก็ได้หรือว่าแชร์สกรีนก็ได้แล้วก็เลือกแชร์สกรีนนะคะในนี้มันก็จะถามว่าเราจะแชร์สกรีนอะไรอันนี้คือสกรีนที่เราใช้อยู่อันนี้คือเปิดแอปพลิเคชันต่างๆแล้วก็เป็นโครมนะคะถ้าเราเลือกโครมตอนนี้โครมบิวเปิดอยู่แค่อันเดียวก็คือสตีมหยาดอันนี้แหละ ะะส่วนแอปพลิเคชันที่เปิดไว้ก็มีมีนี่ไง PowerPoint เวลาถ้าเราอยากเปิด PowerPoint นะคะให้เราคลิกไปที่แอปพลิเคชัน Window นะคะแล้วก็อันนี้เราต้องเปิด PowerPoint แบบดับเบิลคลิก PowerPoint ขึ้นไวนะ้แล้วนะแล้วเราก็คลิกมันนะคะแชร์ปุ๊บอพอแชร์ขึ้นมาไหนอลองมาดูซิอ่ามันก็จะขึ้นมาที่หน้าจอของเราแล้วใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยในกรณีที่เราแชร์หน้าจอเนี่ยมันจะทําได้สามรูปแบบรูปแบบแรกก็คือแบบแชร์หน้าจอเต็มๆไปเลยอย่างเดียวนะหมายความว่าแบบ PowerPoint ทั้งหน้าไปเลยไม่ต้องมีคนอยู่ด้วยนะคะทำไมมันถึงค้างขนาดนี้อ่ะโอเคนะคะนี่คือแชร์ PowerPoint อย่างเดียวเลยนะคะถัดมาก็คือแชร์ PowerPoint ด้วยแชร์ Share คนด้วยนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือทั้ง PowerPoint ทั้งคนแต่อันนี้กรณีที่เราเปิดแค่หนคนนะคะนะมันก็จะเห็น PowerPoint ด้วยคนด้วยนะคะแล้วก็กรณีถ้ามีสองคนมันก็จะเป็นแบบนี้ ก็คือเป็นมี powerpoint แล้วก็มีคนสมมุติว่านี้เป็นบิวกับคนอื่นเงี้ยก็เหมือนกับเออเราเปิด powerpoint อันเดียวกันแล้วเราช่วยกันสอนจากคนละที่อ่ะฉันอยู่บ้านฉันเธออยู่บ้านเธอเราก็สอนสไลด์เดียวกันได้อะไรแบบเนี้ยนะคะเออนี่ก็คือฟังก์ชันของมันที่จะเลือกอันนี้ก็คือฉันคนเดียวอ่ะน,นี้ฉันกับเพื่อนนะคะแบบเต็มหน้าจอนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือสองคนแบบมีขอบอันเนี้ยลองเล่นดูไม่ยากเลยนะคะ